สวัสดีรูปเพจทุกๆท่านและโู้ตจดตตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลก,การแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นกันบ้างนะครับผลฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติสหรัฐอเมริกาเสมอนิวซีแลนด์ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งและเม็กซิโกเสมอแคนาดาศนย์ประตูต่อศผลฟุตบอลเอเพอร์เลอร์คัพของญี่ปุ่นรอบแทีมสุดท้ายซานเฟรยโรยชิมาพ่ายกัมบะออสกาก้หนึ่งประตูต่อสอง โดยทางด้านซานเฟริชิมานั้นได้1ประตูจากด้านของกาโต้ในทีที่16ส่วนทางด้านกัมบาอุสกาได้2ประตูจากด้านของโคตะยามดะในทีที่14และอีกลูกจากทางด้านของคาชิโมโตะในทีที่79จบเกมคู่นี้นะครับซานเฟริชิมาพ่ายกับด้านกัมบาอุสกา1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลรอบโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ปารากวัยชนะบราซิล1ประตูต่อ0 ผลฟุตบอลคอนคาเคมในชั้นลีกที่ในเดตแอนโตวิโกเสมอเฟนไกอานาศูนย์ประตูต่อ0และฮอนดูรัสพายกับน่านจาเมกาไป1ประตูต่อ2ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลช้างไทย FA ครับ BFB พัทยาซิตี้พ่ายราชประชาไป0ประตูต่อ3สาย Mid United, สมิดกระบินยู่นเตตเสมอลำปาง FC 1ประตูต่อ1เวียงสะสุราชซิตี้พ่ายกับด้านพลังการ f c 0ประตูต่อ1 เกษตรศาสตร์ FC เสมอร้อยเอ็ดพ B ยูเนเตประตูต่อหนึ่งอุดรยูเนเตตชนะอุตรดิตศักสยาม3ประตูต่อ0สุพรรณบุรี FC ชนะสโมสรฟุตบอลกองเรือลบ1ประตูต่อ0เมืองเลยยูเนเตตเสมอโพลิเทโล FC 1ประตูต่อ1มหาสารคาม SBT ชนะทัพหลวงยูเนเต็ด3ประตูต่อ1และนครศรียูเนเตตชนะชัยนาทอนบิล2ประตูต่อ0 โอเคนะครับผมเนี่เป็นการสรุปผลการข่าฟุตบอลเมื่อคํำคืนที่ผ่านมาก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับให้กับช n n e l ของเราด้วยมดสัง่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกำลังใจให้กับเราโดยทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ